ไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานกระดาษในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการกันนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ติดตามรายงานสดจากคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นดโรจน์ค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับเศษซากกระดาษจากการเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นยังคงเกิดการปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งฉีดน้ำครับโดยเฉพาะเปลวไฟที่ลุกขึ้นมานะครับด้านหลังของผมครับแม้ว่าจะไม่ได้แรงเหมือนกับเมื่อวานนี้แต่ก็ยังคงเป็นอุปสรรคและปัญหาที่ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นยังคงต้องเร่งดำเนินการฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูเวลานี้จะเห็นได้นะครับว่าโครงสร้างของอาคารโรงงานที่พังถล่มลงมานับจากโกดังต่างๆนะครับมีความเสียหายทั้งหมด4โกดังด้วยกันครับโกดังที่1ก็คือจะอยู่บริเวณด้านในสุดนะครับที่เป็นจุดที่เก็บวัตถุดิบในการผลิตนะครับแล้วก็ลึกลงไปตรงไปบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นอีก1จุดที่เก็บวัตถุดิบในการผลิตเช่นเดียวกันครับเท่ากับว่าพื้นที่แต่ละโกดังเนี่ยนะครับก็จะมี 4-5 ไร่ความเสียหายที่เสียหายไป4โกดังด้วยกันก็ราวๆทั้งหมดเนี่ย16ไร่ด้วยกันนะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้เป็นจุดที่ผลิตวัตถุดิบออกมาครับเมื่อผลิตวัตถุดิบออกมาก็จะนำออกมาไว้บริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้ถือว่าไม่ได้รับความเสียหายนะครับความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในจุดที่ตรงด้านในนั้นนะครับที่ยังคงเกิดเพลิงลุกไหม้นั่นคือเศษกระดาษเศษขยะต่างๆที่ไปรับซื้อมาแล้วก็นำมารีไซเคิลเพื่อที่จะนำให้ออกมาเป็นในรูปแบบของกระดาษแผ่นแบบนี้นะครับหมายความว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการประเมินนะครับว่าจะกลับมาเดินเครื่องเพื่อที่จะผลิตได้หรือไม่นะครับแต่ว่ายังคงมีการที่จะต้องทบทวนถึงความอันตรายและจะต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบครับซึ่งผู้กำกับสภ.เมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้ระบุนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานได้เนื่องจากว่าเพลิงที่ยังลุกไหม้นั้นยังเป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งดับเพลิงนะครับและหากเปรียบเทียบกันในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับเป็นโรงงานผลิตกระดาษเหมือนกันที่เกิดขึ้นที่ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับในช่วงปี3ปีที่ผ่านมาก็ใช้ระยะเวลากว่า2วันในการที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดนะครับหมายความว่าการควบคุมเพลิงที่ตรงบริเวณนี้ก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานนะครับขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ลงมาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้มีราวๆ300คนนะครับเป็นคนพม่า150คนครับและอีก150คนนั้นก็เป็นคนไทยครับทุกคนนั้นจะยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างนะครับแล้ววันนี้นายจ้างก็ให้มาสแกนนิ้วนะครับแล้วก็มาปฏิบัติการช่วยกันขนย้ายข้าวของต่างๆนะครับพร้อมกับที่จะประเมินการทำงานต่อไปนะครับในขณะที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการครับก็ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โดยรอบว่ามีความเสียหายอะไรบ้างรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพของประชาชนเตือนประชาชนในรัศมีรอบโรงงาน1กิโลเมตรนะครับจะต้องเฝ้าระวังฝุ่นละอองที่จะก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กนะครับจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วง11นาฬิกาวันนี้จะมีการประชุมนะครับที่ศูนย์อนามัยของโรงพยาบาลสต.ท้ายบ้านครับเพื่อประเมินถึงภาพรวมว่าลักษณะของคุณภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากเศษกระดาษที่ฟุ้งละอองออกไปปลิวไปตกตามที่ต่างๆนั้นจะกระทบกับสุขภาพของประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะจะมีการวัดค่าคุณภาพอากาศหรือที่เราเรียกว่า PM 10นะครับและ PM 2.5 ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นห่วงมากเป็นพิเศษนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่มีคำยืนยันนะครับว่าเสียหาย100ล้านบาทตามที่มีการนำเสนอข่าวออกไปหรือไม่และวันนี้เจ้าของโรงงานก็ยังคงอยู่ที่นี่นะครับและทั้งหมดเป็นภาพรวมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ครับกลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นดโรจน์นะคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้ออกมาชื่นชมซาอุดิอาระเบียที่มีส่วนช่วยในการทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงแล้วก็ทำเป็นลืมค่ะเหตุการณ์ฆาตกรรมนักเขียนชาวซาอุที่สถานกงสุลในตุรกีระหว่างการไปพักผ่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าในฟลอริดาทรัมป์ทำเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเมื่อวันอังคารก็คือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเหตุฆาตกรรมจามานคาช็อกกี้เพราะว่าเขาเลือกจะให้ความสำคัญในการพูดถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐและผลประโยชน์ทางด้านการค้ามากกว่าและยังมีการทวิตข้อความเมื่อวานด้วยว่าราคาน้ำมันกำลังลดลงยอดเยี่ยมมากเหมือนกับการลดภาษีสำหรับอเมริกาและสำหรับโลกขอขอบคุณซาอุดิอาระเบียแต่อยากขอให้ลดลงมากกว่านี้อีก
การออกมาชื่นชมในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับที่เขาพูดเมื่อวันอังคารว่าถ้าสหรัฐแตกหักกับซาอุดิอาระเบียเขาคิดว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นขณะที่ซาอุดิอาระเบียเองก็ช่วยเขาในการดึงราคาน้ำมันลงมาค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมข่าวสารจากเนชั่นทีวีช่อง22นะคะอัปเดตข่าวสารก็ได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.nationtv.tv ค่ะ